กิวาคือสายพันธุ์นกทะเลนักล่าแห่งทะเลอาร์กติกที่มีความดื้อรั้นเอามากๆพวกมันจะไม่ยอมไปไหนถ้าหากยังไม่ได้อาหารที่มันต้องการซึ่งอาหารที่มันโปรดปรานก็คือไข่ของนกเพนกวินพวกมันจะบินวนเวียนอยู่ใกล้กับรังของเพนกวินเพื่อรอจังหวะที่จะขโมยไข่จากแม่นกและเมื่อยามที่ลูกเพนกวินฟักตัวพวกมันก็ยังไม่พ้นจากความอันตรายถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในอ้อมกอดของแม่มันก็ตามเพราะเจ้านกสกิวาจะขโมยลูกของนกเพนกวินไปต่อหน้าต่อตาถึงแม้ว่าแม่เพนกวินจะพยายามปกป้องลูกของมันก็ตามไม่น่าเชื่อว่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อย่างวานสเปิร์มก็มีพฤติกรรมเป็นหัวขโมยกับเขาด้วยสเปิร์มเวลหรือวานสเปิร์มเป็นวานมีฟันขนาดใหญ่ที่มีความยาวได้ถึง18เมตรและหนักได้ถึง28ตันซึ่งโดยปกติแล้ววานสเปิร์มจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงและหากินใต้ทะเลที่ระดับความลึกตั้งแต่300ถึง2000เมตรทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถบันทึกภาพของวานสเปิร์มที่กำลังกินอาหารได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐอลาสก้าของสหรัฐที่ถูกบันทึกภาพเอาไว้โดยชาวประมงท้องถิ่นที่สงสัยว่าปลาของเขานั้นหายไปและต้องการตามหาเจ้าหัวขโมยโดยตั้งกล้องเอาไว้ที่สายเบ็ดดักปลาและได้บันทึกภาพของวานสเปิร์มที่รวมตัวกันในระดับน้ำตื้นเพื่อขโมยปลาคอสที่ติดอยู่กับเบ็ดราวของชาวประมงโดยพวกมันจะติดตามเรือประมงหาปลาคอสและรอจังหวะที่ปลาคอสมาติดเบ็ดใช้ปากของมันคาบสายเมนหลักเอาไว้เขย่าให้ปลาหลุดออกจากตะขอเบ็ดและขโมยปลาไปกินซึ่งพวกมันได้ขโมยปลาไปถึง 5% ของจำนวนปลาที่จับได้และยังทำให้อุปกรณ์การประมงเสียหายรวมไปถึงปลาที่ติดเบ็ดบางตัวก็เหลือเพียงแต่เศษซากเท่านั้นแร็คคูนนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นสัตว์หัวขโมยโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจเป็นเพราะหน้าตาของมันที่ดูเหมือนโจรซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่แต่เป็นเพราะพฤติกรรมที่ชอบทำตัวลับๆล่อๆของมันแร็คคูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อที่อยู่ในวงแร็คคูนพวกมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ที่ลุกคืบเข้าไปยังพื้นที่ทางธรรมชาติได้ดีที่สุดเพราะคงไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดอีกแล้วที่เข้ามาขโมยของในบ้านคนแล้วหลบหนีออกไปอย่างแนบเนียนได้เหมือนกับแร็คคูนพวกมันสามารถไปโผล่อยู่ในที่ที่คาดไม่ถึงได้เสมอและเป็นสัตว์ที่น้องหมาน้องแมวไม่ชอบเอามากๆซึ่งจากหลักฐานที่มากมายขนาดนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะถูกกล่าวหาว่าเป็นสัตว์หัวขโมยอาร์กติกฟ็อกคือนักล่าตัวจิ๋วที่น่ารักและสวยงามมันสามารถปรับตัวให้อยู่ในสถานที่สุดขั้วของเขตอาร์กติกที่มีอุณหภูมิติดลบ 25-45 องศาเซลเซียสถึงแม้พวกมันจะตัวเล็กเพียง60เซนติเมตรและหนักเพียง3กิโลกรัมแต่มันก็เป็นนักล่าที่ฉลาดที่อยู่รอดได้ด้วยกลยุทธ์ในการหาอาหารของมันด้วยสถานที่ที่ไม่อำนวยต่อสิ่งมีชีวิตและไม่มีอาหารให้เลือกมากนักพวกมันจึงเลือกที่จะล่าสัตว์ตัวเล็กๆอย่างหนูเลมมิ่งและนกกระทาขั้วโลกเป็นอาหารอีกทั้งยังชอบขโมยไข่และลูกห่านหิมะหรือแม้แต่ขโมยปลาของมนุษย์ถึงแม้ว่ามนุษย์จะยินยอมให้ก็ตามพวกมันมักตุนเสบียงโดยการฝังเหยื่อที่หามาได้เพื่อเก็บไว้กินในหน้าหนาวที่มีหิมะปกคลุมและหาอาหารได้ยากถึงแม้ว่ามันจะเก็บซ่อนอาหารไว้มากมายก็อาจไม่เพียงพอจะทำให้มันผ่านพ้นฤดูหนาวที่ยาวนานนี้ไปได้และเมื่ออาหารขาดแคลนขึ้นมาจริงๆในวิธีการเอาตัวรอดของมันคือการขโมยอาหารจากนักล่าขนาดใหญ่และอันตรายอย่างหมีขั้วโลกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการล่าแมวน้ำโดยมันจะติดตามหมีขั้วโลกเป็นระยะทางไกลเพื่อจะขอส่วนแบ่งเศษซากแมวน้ำที่หมีขั้วโลกกินเหลือทิ้งเอาไว้หนูนั้นเป็นสัตว์หัวขโมยและเป็นตัวปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์เอามากๆเพราะนอกจากมันจะชอบขโมยแล้วมันยังทำลายข้าวของอีกต่างหากเนื่องจากหนูนั้นเป็นสัตว์ฟันแท้ที่มีฟันคมมากๆพวกมันสามารถกัดแทะได้ทุกสิ่งทุกอย่างจนเสียหายยับเยินและมันยังเป็นหัวขโมยที่เก่งมากๆไม่ว่าเราจะซ่อนอาหารไว้อย่างมิดชิดแค่ไหนพวกมันก็จะหาทางเอาอาหารออกมาจนได้และบางครั้งมันก็ขโมยของที่กินไม่ได้
และเอาไปเก็บไว้ที่รังของมันแบบไร้เหตุผลด้วยเหตุนี้หนูจึงไม่ได้เป็นสัตว์ที่น่ารักสำหรับทุกคนมนุษย์อย่างเราก็พยายามหาวิธีกำจัดพวกมันให้หมดสิ้นแต่ยิ่งกำจัดเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าจะมีจำนวนมากขึ้นทำให้ในประเทศจีนจึงเลือกวิธีการจับหนูมามัดแขนมัดขาและติดป้ายประจานมันซะเลยก็ไม่รู้ว่าด้วยวิธีนี้จะทำให้พวกหนูเกิดความอายและเลิกขโมยข้าวของหรือเปล่านกฮูกเบอร์รวิงจัดเป็นนกฮูกสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกด้วยความสูง 19-25 เซนติเมตรและหนักเพียง 120-190 กรัมพบอาศัยในแคนาดาตอนใต้ไปจนถึงอเมริกากลางและอเมริกาใต้นกฮูกเบอร์รวิงนั้นแตกต่างจากนกฮูกสายพันธุ์อื่นอย่างสิ้นเชิงพวกมันไม่อาศัยอยู่บนต้นไม้แต่อาศัยทำรังอยู่ใต้ดินด้วยชื่อของมันทำให้หลายคนคิดว่ามันเป็นนักขุดโพรงที่เก่งกาจแต่ความจริงแล้วพวกมันอาศัยอยู่ในรังที่ขโมยมาจากสัตว์นักขุดชนิดอื่นอย่างแพรีด็อกหรือกระรอกดินนกฮูกเบอร์โรวิงมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครมันมีดวงตาที่กลมใหญ่และขาที่ยาวช่วยในการออกล่าบนพื้นดินได้ดีนอกจากนั้นมันยังออกล่าเหยื่อในตอนกลางวันซึ่งแตกต่างจากนกฮูกสายพันธุ์อื่นที่มักออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนอาหารของมันคือหนอนแมลงและสัตว์ฟันแท้ขนาดเล็กดวงตาที่กลมโตของมันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่เพื่อชดเชยในเรื่องนี้นกฮูกเบอร์โรวิงได้พัฒนาคอของมันให้ยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษทำให้มันสามารถหมุนหัวของมันได้มากกว่า270องศาเพื่อรองรับความสามารถดังกล่าวทำให้มันมีกระดูกคอถึง14ชิ้นซึ่งมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดรังใต้ดินของมันจะช่วยควบคุมอุณหภูมิและป้องกันไม่ให้ร่างกายของมันขาดน้ำในวันที่อากาศร้อนมันจะอุจจาระเอาไว้ในโพรงเพื่อช่วยซ่อนกลิ่นตัวของมันจากนักล่าและยังช่วยดึงดูดแมลงที่เป็นอาหารของมันถึงแม้ว่าการอาศัยอยู่ในโพรงจะมีข้อดีแต่มันก็มีโอกาสถูกล่าได้ง่ายจากหมาป่าและฮันนี่แบดเจอร์นกคูกเบอร์โรวิงจึงได้พัฒนาทักษะการป้องกันตัวโดยการเรียนแบบเสียงของงูหางกระดิ่งเพื่อทำให้นักล่าคิดว่ามีงูอยู่ในโพรงนี้แล้วเกิดตกใจกลัวจนหนีไปนกนางนวลเป็นสายพันธุ์นกทะเลขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ที่พบได้ทั่วโลกถึง55ชนิดและในประเทศไทยมีมากถึง9ชนิดมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่หากินตามชายฝั่งทะเลและบางชนิดเข้ามาหากินในแหล่งน้ำจืดเป็นนกที่นักเดินเรือให้ความนับถือและกล่าวว่าเมื่อไหร่ที่ได้พบนกนางนวลแสดงว่าเรานั้นอยู่ใกล้ชายฝั่งมากแล้วซึ่งมันยังถูกตั้งฉายาว่าเป็นนกโจรสลัดจากพฤติกรรมที่ชอบขโมยอาหารไม่ว่าจะเป็นกับคนหรือสัตว์นกนางนวลสามารถหาปลาได้เองโดยการลอยอยู่บนผิวน้ำและมุดน้ำจับปลาแต่มันไม่สามารถดำน้ำลงไปจับปลาได้อย่างนกพัฟฟินมันเลยเลือกที่จะแย่งปลาจากนกพัฟฟินที่ง่ายกว่าการหาปลาด้วยตัวเองนกนางนวล นั้นค่อนข้างใกล้ชิดกับมนุษย์พวกมันชอบขโมยหรือแม้กระทั่งแย่งอาหารจากผู้คนโดยเฉพาะเมืองที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลในประเทศอังกฤษที่เป็นจุดศูนย์รวมของนกนางนวลจำนวนมากกว่าที่พวกมันสร้างความรำคาญโดยการบินโฉบแย่งอาหารจากคุณไปดื้อและขโมยอาหารของนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนริมทะเลหรือแม้แต่แย่งอาหารของสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์จนต้องมีการจ้างพนักงานมาแต่งตัวเป็นนกอินทรีเพื่อขับไล่พวกมันวีรกรรมของพวกมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ในเมืองเพนตันของประเทศอังกฤษยังมีนกนางนวลตัวแสบที่ถูกเรียกว่าสตีเวนที่ชอบแอบขโมยขนมจากห้างสรรพสินค้ามันรู้จักวิธีการใช้ประตูเลื่อนอัตโนมัติโดยมันจะเดินเตร่ไปมารอให้ประตูเลื่อนเปิดแล้วเดินเข้าไปในห้างและกลับมาพร้อมกับถุงขนมในปากก่อนจะวิ่งหนีออกนอกประตูไปอย่างรวดเร็วบนใยแมงมุมที่มีขนาดใหญ่กว่า 1.8 เมตรที่สร้างขึ้นโดยสายพันธุ์แมงมุมขนาดใหญ่อย่าง Golden Off-Weaver Spider ที่มีไว้สำหรับดักจับแมลงผู้โชคร้ายเป็นอาหารแต่ทว่ามันไม่ได้เป็นนักล่าตัวเดียวที่อยู่บนใยแมงมุมนี้ยังมีแมงมุมที่มาในรูปแบบของปรสิตที่จ้องจะขโมยเหยื่อของเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่ Dale Dob Spider หรือแมงมุมน้ำค้างเป็นสายพันธุ์แมงมุมขนาดเล็กด้วยขนาดความยาวรวมขาเพียง 3-4.5 มม
เมตรอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตร้อนของสหรัฐอเมริกาอย่างรัฐฟลอริดาลงไปถึงเม็กซิโกและจาเมกาด้วยรูปร่างทรงหยดน้ำที่มันเงาและแวววาวจึงทำให้คล้ายกับน้ำค้างที่เกาะอยู่บนใยแมงมุมด้วยขนาดที่เล็กมากและการก้าวเดินที่เบาจนเจ้าบ้านไม่รู้สึกตัวทำให้มันแฝงตัวอยู่ได้โดยที่เจ้าบ้านไม่ทันสังเกตแมงมุมชนิดนี้มีเขี้ยวพิษที่ใช้สังหารเหยื่อและสามารถชักใยล้อมรอบเหยื่อได้แต่พวกมันจะฆ่าเหยื่อเองให้เปลืองพลังงานไปทำไมในเมื่อมันสามารถขโมยอาหารจากผู้อื่นได้ขาที่มีเซ็นเซอร์ที่รับรู้ได้ถึงเหยื่อที่มาติดกับเช่นเดียวกับแมงมุมเจ้าบ้านและรับรู้ถึงอันตรายจากแมงมุมเจ้าบ้านที่เข้ามาใกล้ตัวโดยมันจะทิ้งระยะห่างจากเจ้าบ้านเพื่อความปลอดภัยคอยดักจับแมลงขนาดเล็กที่แมงมุมเจ้าบ้านไม่กินเป็นอาหารแมงมุมน้ำค้างบางตัวกล้าหาญมากพอที่จะเข้าไปแย่งเหยื่อขนาดใหญ่ในระหว่างที่แมงมุมเจ้าบ้านกำลังกินอยู่เพื่อรวมโต๊ะอาหารเดียวกับแมงมุมเจ้าบ้านซึ่งถ้ามีเหยื่อมาติดกับหลายตัวมันจะใช้เขี้ยวเล็กๆตัดใยของเจ้าของรังทิ้งเพื่อขนย้ายเหยื่อไปกินในที่ปลอดภัยบนใยแมงมุมขนาดใหญ่อาจมีแมงมุมน้ำค้างแฝงตัวอยู่มากกว่า10ตัวและพวกมันอาจร่วมมือการสังหารเจ้าบ้านด้วยการรุมกัดกินโดยอาศัยจังหวะตอนที่เจ้าบ้านกำลังลอกคราบซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอจนทำให้พวกมันสามารถฆ่าเจ้าของบ้านที่มีขนาดใหญ่ได้ลิงนั้นเป็นสัตว์ที่ซุกซนขี้สงสัยและยังเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งมวลพวกมันมีความคิดความรู้สึกและความต้องการเหมือนกับมนุษย์เป็นสัตว์ช่างสังเกตและมีพฤติกรรมการเรียนแบบในสิ่งที่มันเห็นสายพันธุ์ลิงบนโลกมีอยู่ประมาณ334สายพันธุ์โดยแบ่งออกเป็นลิงโลกเก่า160สายพันธุ์และลิงโลกใหม่174สายพันธุ์แต่สายพันธุ์ลิงที่มีพฤติกรรมเป็นหัวขโมยและยังมีจำนวนมากที่สุดในโลกนั้นคือลิงแสมที่มีมากมายหลายล้านตัวบนโลกซึ่งพบได้ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายทั่วทวีปเอเชียมันสามารถปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์แต่พวกมันกลับกลายเป็นตัวปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ด้วยพฤติกรรมการทำลายข้าวของและการเป็นสัตว์หัวขโมยลิงแสมเป็นลิงขนาดกลางและแตกต่างจากลิงชนิดอื่นตรงที่มันมีหางยาวเทียบเท่ากับความยาวหัวและลำตัวมักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ประมาณ 10-45 ตัวบางครั้งอาจมากถึง80ตัวโดยปกติพวกมันจะอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนใกล้ทะเลทำให้มันมีความว่องไวว่ายน้ำและดำน้ำได้เก่งแต่ในปัจจุบันแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของมันถูกรุกล้ำด้วยการสร้างที่อยู่อาศัยหรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในรูปแบบต่างๆบางพื้นที่ถูกล้อมรอบไปด้วยแหล่งชุมชนมีผลทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปแหล่งอาหารตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอทำให้พฤติกรรมของมันเปลี่ยนไปพวกมันเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอดโดยการขโมยอาหารจากมนุษย์และเริ่มมีนิสัยก้าวร้าวหนึ่งในพฤติกรรมที่มันใช้เพื่อให้ได้อาหารมานั่นคือการขโมยเพื่อเรียกค่าไถ่ซึ่งที่ผ่านมาลิงเหล่านี้เคยมีพฤติกรรมการขโมยของของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเช่นหมวกแว่นตาและกล้องถ่ายรูปแต่พฤติกรรมเหล่านี้ได้พัฒนาขึ้นโดยมันจะไม่ยอมคืนของจนกว่าจะมีคนเอาอาหารที่มันต้องการมาแลกและมันยังเลือกเฉพาะอาหารที่มันต้องการเท่านั้นอะไรที่มันไม่ถูกใจมันจะปัดทิ้งทันทีซึ่งพฤติกรรมการต่อรองและแลกเปลี่ยนสิ่งของเป็นทักษะที่ไม่ได้พบในสัตว์ได้บ่อยนักอันที่จริงก็มีแต่มนุษย์เรานี่แหละที่ช่ำชองกับทักษะนี้ถึงแม้จะยังไม่มีผลสรุปที่ชี้ชัดได้ว่าจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมการเรียกค่าไถ่ของลิงมีต้นตอมาจากอะไรแต่ก่อนหน้านี้เคยมีงานวิจัยที่พบว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวลิงที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นเรื่อยๆก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนี้ดองโกเบิร์ดเป็นสายพันธุ์นกในวงนกแซงแซวที่มีอยู่ประมาณ28สายพันธุ์ทั่วโลกโดยมีถิ่นที่อยู่อาศัยตั้งแต่ทวีปแอฟริกาไปจนถึงทวีปเอเชียออสเตรเลียและหมู่เกาะแปซิฟิกตะวันตกซึ่งในประเทศไทยสามารถพบนกแซงแซวได้ถึง7ชนิดลักษณะทั่วไปจะเป็นสีดำเงาหรือสีเทาและมีหางยาวเป็น2แฉกอาศัยอยู่ในป่าที่มีพื้นที่โล่งหากินแมลงและนกขนาดเล็กเป็นอาหารนกดอง
โก้นั้นมีนิสัยก้าวร้าวมันชอบโจมตีนกและสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่านอกจากนั้นมันยังขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นหัวขโมยที่ชอบแย่งอาหารจากสัตว์ชนิดอื่นโดยการใช้กลอุบายที่แสนเจ้าเล่ห์ซึ่งเหยื่อในคราวนี้คือเมียแคทครอบครัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายคาราฮาลีในแอฟริกาเมียแคทจะแบ่งหน้าที่กันในระหว่างหาอาหารโดยจะมีทหารยามคอยเฝ้าระวังและคอยส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีอันตรายนกดองโก้ที่เฝ้าสังเกตการอยู่เริ่มใช้กลอุบายโดยมันต้องทำให้ฝูงเมียแคทไว้วางใจมันเสียก่อนด้วยการทำตัวเป็นยามที่ดีและส่งเสียงเตือนภัยเมื่อมีศัตรูเข้ามาใกล้เมื่อเมียแคทได้ยินเสียงเตือนภัยจากเจ้าดองโก้พวกมันจึงรีบวิ่งหาที่ซ่อนตัวและซาบซึ้งในน้ำใจของเจ้าดองโก้เป็นอย่างมากเมื่อศัตรูไปแล้วและเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติซึ่งเจ้าดองโก้ได้รับความไว้ใจจากเมียแคทฝูงเมียแคทเริ่มกลับมาหาอาหารอีกครั้งและมันก็เจอเข้ากับหนอนตัวโตที่เป็นอาหารชั้นเลิศแต่แล้วเสียงเตือนภัยจากเจ้าดองโก้ก็ดังขึ้นอีกครั้งฝูงเมียแคทรีบหาที่ซ่อนตัวโดยทิ้งอาหารเอาไว้แต่คราวนี้กับไร้วี่แววของศัตรูเจ้านกดองโก้บินโฉบลงมาเอาหนอนไปกินและฝูงเมียแคทกำลังโดนหลอกความไว้ใจของเมียแคทและดองโก้สิ้นสุดลงและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนกดองโก้ก็ใช้วิธีเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่เป็นผลเสียงเตือนของเจ้าดองโก้เหมือนกับเสียงร้องของเด็กเลี้ยงแกะเมียแคทฉลาดมากพอที่จะไม่หลงกลเป็นครั้งที่สองและมันจะเชื่อแต่เสียงเตือนภัยจากเมียแคทที่เฝ้ายามเท่านั้นการหาอาหารดำเนินต่อไปและคราวนี้มันเจอเข้ากับแมงป่องตัวอ้วนที่ชุ่มฉ่ำแต่แล้วเสียงเตือนภัยก็ดังขึ้นอีกครั้งซึ่งคราวนี้เป็นเสียงเตือนภัยของเมียแคททหารยามที่ไม่เคยโกหกฝูงเมียแคทรีบหาที่ซ่อนตัวเพื่อหลบภัยแต่มันกลับไร้วี่แววของศัตรูมีเพียงเจ้านกดองโก้ที่บินลงมาคาบแมงป่องไปกินซึ่งตัวการของเสียงที่หลอกลวงในครั้งนี้ก็คือเจ้านกดองโก้ที่สามารถเรียนแบบเสียงเตือนภัยของเมียแคททหารยามได้และยังเรียนแบบเสียงของสัตว์ชนิดอื่นได้อีกทำให้ความฉลาดของเมียแคทก็ยังไม่เพียงพอกับความเจ้าเล่ห์ของนกดองโก้ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal Presents